เป็นรูปในหนังสือของอันดับสกิทนะของหมอที่เขาเรียนผิวหนังนะครับผมก็คือเวลาโดนแดดแล้วผิวมันก็จะมีกำลังแบบพอดีไม่กำลังพอดีนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันดีบีไฟคนนี้นี่คนเดียวกันนะไม่ใช่ before after นะคนเดียวกันแต่ว่านี่คือแบบยังไงนะแต่เราบอกให้ด้วยกันนะวิตามินดีก็บอกว่าวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่าชาวบ้าน
ประโยชน์แล้วแสงก็มีประโยชน์เราก็ควรจะโดนบ้างนะแสงมันออกเลยนะครับทีนี้เข้าเรื่องเราคือเรื่องบิวตี้บิวตี้เนี่ยก็คือความหมายของโรงแรมเด็กเนี่ยนะก็คือว่านี่แอคทีฟทูโรนนะครับก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับชวนมองอ่ะชวนให้ชวนให้ชื่นชมหรือว่าหน้าดูหน้ามองหน้าตื่นใจประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นบิวตี้เนี่ยก็ทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีกันนะครับคือเรื่องความงามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตามกฎชายผู้ชายผู้หญิงนะก็คือเป็นมองเพศตรงข้ามนะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยนะก็คือจากเกี่ยวกับไอเขาเรียกอะไรทฤษฎีของชาร์ลวินนะจีนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ sexual selection นะการเลือกเพศเรื่องของtheory ของ evolution คือมีการพัฒนาขึ้นมาผู้ชายมองผู้หญิงต่างๆนี่ก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่อง beauty ว่ามีอะไรเป็นตัว attractive ตัวแบบหน้าดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับที่นั่นมาทีนี้ว่า first impression เนี่ยส่วนใหญ่เรามองอะไรเวลาครั้งแรกที่เห็นอะไรนะยิ้มกุ้งกิ่มมองแล้วแต่ละคนมองอะไรเลยครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมเอาแบบให้ตรงข้ามนะเวลามองส่วนใหญ่ก็คืออะไรหน้านะส่วนใหญ่จะมองหน้านะใช่แต่ถ้าลึกลงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของพวกแววคือสัดส่วนของหน้าครั้งแรกสุดเราจะมองหน้ากันนะครับก็ตามทฤษฎีของบิวตี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับสัดส่วนนะครับแนวนอนแนวตั้งนะครับเขาบอกว่าให้ได้สัดส่วนก็คือ between trisection นะครับหนึ่งตามสัดส่วนเลยนะครับนะครับคิ้วแล้วก็ตรงเรียนจมูกแล้วก็ตรงคางให้ได้สัดส่วนประมาณเท่าๆกันหรือว่าแนวตั้งก็เหมือนกันจากหูขอบตานะครับแนวขอบจมูกประมาณนี้ครับประมาณ5ส่วนรวมติดนะครับก็คือเป็นสัดส่วนของใบหน้าเพราะฉะนั้นเฟสก็คล้ายๆกับเซ็นเตอร์พอยต์นะของบิวของร่างกายเวลาเรานั่งกันก็คือจะดูหน้าก่อนนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือเรื่องบางคนก็ดวงตาใช่ไหมดวงตาสื่อไปถึงภายในดวงตาก็มีความสำคัญมากนะครับนะครับเวลามองตาก็อย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือถ้าตาแบบว่าห่างๆใช่ไหมจะดูเป็นไงอินโนเซนต์ไหมนะดูแบ๊วแบ๊วหน่อยนะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเห็นไหมใช่ไหมถ้ามันตามชิดมากนะ narrow high แบบแคบก็ยิ่งแบบนะเฮ้ยเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรไหมเนี่ยเหมือนคนนะเห็นไหมเวลาแบบมีไอ้เวลาเครียดคิดอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็คือพยายามจะแก้ไขนะจะ correct ในส่วนของไอ้ตรงกับเวลานะที่เรามีการหมุนคิ้วกันก็คือใช้พวกโบทูรินท็อกซินนะซึ่งนิยมมากที่สุดนะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับต่อไปก็คือจริงๆเรื่องของความงามเนี่ยถ้าเรายิ้มเนี่ยมันก็เทียบง่ายๆก็เหมือนกับเราไปทำพวกเขาเรียกอะไรทำพวกเกี่ยวกับหัตถการต่างๆ
ถ้าเกิดเรายิ้มเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายคล้ายเฟซลิฟประมาณนั้นเหมือนคล้ายยกหน้าขึ้นเลยนะเวลายิ้มปุ๊บหน้ามันก็จะดูตึงขึ้นดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับผมเนี่ยในวงการความงามบิวตี้ยิ้มหมดนะแต่จะดูเห็นไหมถ้าเกิดหน้าดูแบบหน้าบึ้งๆเนี่ยก็จะคนละอารมณ์กันเลยนั้นบิวตี้ส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องนะครับว่าเรายิ้มไหมยิ้มหน้าก็ดูยกขึ้นดูสวยขึ้นแต่ถ้ายิ้มมากเกินนั้นเนี่ยนะกำมีสมาธิหรือกำมีสมาธินี่คือยิ้มมากเกินไปมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับผมนะอย่าเพิ่งหักนะเรื่องเบาๆนะก็คือเป็นคล้ายๆกับรูปลักษณ์ภายนอกนะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้ก็คือภายนอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของความงามกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นก็มีผลนะดึงดูดแอคทีฟไหมนะครับผมแล้วอีกอย่างที่ชอบพูดกันเยอะคือเรื่องแบบเนี้ยนะคนโบราณเนี่ยงามไหมโบราณใครว่าโบราณงามบ้างไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะเป็นไงนะไม่ก็จอแดนเนี่ยตอนมีผมก็ยังดูธรรมดานะ นะก็ดูไม่ค่อยแต่ดูใช่ไหมเวลาโกนหัวดูเท่ไหมหล่อไหมนะเห็นไหมทำไมคนร้านถึงงามได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเท่ไหมดีนะดีเบ็คแฮมใช่ไหมโกนเนี่ยหรือดาราฮอลลีวูดใช่ไหมอะไรนะชื่ออะไรนะคนเนี้ยอะไรวิชัลสกูลอะไรนะชื่ออะไรนะเอเวอร์ดเหรออาจจะดูเท่นะเห็นไหมเวลาโกนนั้นบาร์เนสก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับว่าความงามคืออะไรใครพอตอบได้บ้างความงามคืออะไรทำไมเธอหัวล้านก็ดูดีได้นะความงามคืออะไรนะคือเป็นลักษณะของเซลล์เอสทีมีความแบบคล้ายๆเรามีความภูมิใจมีความพอดีในตัวเองนั้นความงามมันไม่ใช่ว่าจะต้องตามทฤษฎีเป๊ะๆว่าสัดส่วนใบหน้าอะไรนะมีแนวนอนต่อแนวตั้งใช่ไหมอีกบางทฤษฎีบอกแนวจากเนี่ยตรงโหนกแก้มเนี่ยนะเป็นแนวนอนนะถ้าเทียบตรงนี้มันสุดเป็นหนึ่งแล้วถ้าแนวตั้งก็คือจากไรโกมเนี่ยหน้าผากถึงคางหนึ่งต่ออะไรนะ 1.1618 อะไรนั่นใช่ไหมก็คือเป็นสัดส่วนที่เขาบอกสมดุลเป๊ะๆจะดูดีแต่จริงไม่ใช่หรอกความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของคือพ่อแม่เราให้มาแล้วอะเราแบบเขาเรียกอะไรภูมิใจแล้วก็ให้มันพอดีอะนะตรงเนี้ยให้มันพอดีแต่ละคนมันก็มีความงามแต่ละแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พอเข้าใจเนาะทำแบบว่างงก็คือให้มีความพอดีของแต่ละคนแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะในแต่ละคนถ้าเกิดมากเกินเห็นไหมถ้ามันมากเกินก็ดูไม่จืดเลยนะนี่ก็คงจะไม่งามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบิวตี้เนี่ยบิวตี้หลักๆก็คือเป็นลักษณะของภายนอกภายในนะก็คือเป็นความงามถ้าเขาอะไรนะโบราณเขาบอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมครับผมถ้าจิตใจดีนะจิตใจดีพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เราเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารพวกสมัยนี้ก็พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมทานเข้าไปนะก็ไปเสริมให้ร่างกายดูเฟรชดูสดชื่นขึ้นนะครับนั่นจากภายในมันก็ออกมาภายนอกนะครับผมเกี่ยวกับพวกผักผลไม้ต่างๆนี่ก็นิยมกันมากขึ้นนะครับการพักผ่อนนอนหลับพอเพียงนะครับก็คือหลักๆก็คือบิวตี้ก็ต้องมีทั้งส่วนประกอบภายนอกนะครับภายนอกแล้วก็ภายในนะครับอารมณ์จิตใจคิดบวกนะครับแล้วก็ถ้าคือทำใจให้สงบ
ไม่ฟุ้งซ่านสบายๆอะไรเงี้ยเป็นคนมีงานเยอะมีอะไรให้คิดเยอะแต่ว่าถ้าจิตใจเราสามารถควบคุมได้คอนโทรลได้เนี่ยพอใจสงบใจสบายมันก็จะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นที่เชียงรายนะเราก็จะเข้าเรื่องแรกเลยนะครับครับผมห้องนู้นไม่มีแล้วเนาะห้องนู้นไม่มีนักเรียนอยู่นะใช่ไหมครับอย่างนี้โอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอามีบ้างใช่ไหมนะครับอันนี้ตอนแรกๆมาที่เขาเริ่มสร้างนะ10กว่าปีก่อนเริ่มสร้างนะครับก็จะเข้าตัวเครื่องมือที่มาช่วยนะครับให้ดูดีขึ้นให้ดูผิวพรรณสดใสงามขึ้นจากภายนอกครับก็คือตัวแรกคือ CO2 เป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ตัวเนี้ยก็คือเลเซอร์เราได้เรียนกันบ้างแล้วเนาะนะผมได้เรียนกันบ้างแล้วนะครับผมก็เป็นแสงที่มันได้รับการกระตุ้นนะครับจากตัวเขาเรียกอะไรคือการลดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับมันทำให้เกิดการคายพลังงานออกมาแล้วก็มันก็เอาพลังงานตรงนี้มาทำเป็นเลเซอร์แต่ขึ้นอยู่กับตัวมีเดียหรือตัวทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาว่าเขาใช้อะไรแต่ละคร่าวๆเนี่ยครับก็คือช่วงคลื่นแสงต่างๆกันเนี่ยมันก็จะมีการดูดซับพลังงานของเส้นเลือดของน้ำคอลลาเจนในระดับต่างๆกันนะครับก็คือแสงที่ใช้หลักๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณอินฟราเรดประมาณมิดอินฟราเรดช่วงเนี้ยครับก็คือประมาณ400กว่าจนถึง10,000กว่านะครับนาโนเมตรนะครับผมช่วงแสงที่เขาใช้อยู่ประมาณนี้โดยที่คนที่ให้ทฤษฎีเนี้ยแรกสุดเลยก็คือไอน์สไตน์นะไอน์สไตน์ให้กับทฤษฎีควอนตัมนะควอนตัมเทอรี่เรดิเอชันเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะก็ให้เกี่ยวกับมีพิมพ์ในเปเปอร์ใน journal อะไรต่างๆก็คือพูดถึงเรื่องของควอนตัมเทอรี่นะครับแล้วก็ imagination นะ is more important than knowledge ก็คือเหมือนกับเขารู้อยู่แบบในใจแล้วว่ามันมีตัวนี้โดยที่ให้ทฤษฎีไว้แต่หลังจากนั้นประมาณ43ปีนะก็เกิดเลเซอร์ขึ้นตัวแรกในโลกนะครับเลเซอร์ตัวแรกจะใหญ่มากนะครับขนาดห้องใหญ่ๆเลยแบบว่าเหมือนมือถือนะมือถือรุ่นแรกๆจะใหญ่แต่เลเซอร์รุ่นแรกก็จะใหญ่นะทีนี้ช่วงแสงเนี่ย อย่างที่เราพูดไปตอนแรกนะ UVA A B C นะ C เนี่ยโดนชั้นบรรยากาศนะกรองไปหมดแต่ว่า B ลงมาถ้าโดนผิวก็คือลงไปแค่ชั้นตื้นๆนะลงไปในตั้งคอเนียมแล้วก็ลงในพิโรมิดแต่ว่าถ้าเป็น UVA ความยาวคลื่นมันมากกว่านะครับคือ320ถึง400เลยนะอันนี้ก็จะลงไปในชั้นหนักแท้เลยนะครับในเดอร์มิสนะครับแล้วก็ส่วนอินฟราเรดก็คือลงลึกขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือแสงปกติเพราะ UVA เนี่ยจะทะลุกระจกตรงนั้นนะครับผ่านกระจกผ่านอะไรได้นะครับรูปนี้จากไอตัวจากสแตนดาร์ดเท็กซ์บุ๊กนะในที่แท้จริงนะครับนี่ก็เหมือนกันพอเราอะแดปไปทำเป็นพวกเลเซอร์เนี่ยนะครับ อย่างที่ข้างล่างมีตอนนี้ก็คือมีเป็นเอ็กเซเมอร์ก็จะอยู่ตื้นๆหรือเลเซอร์อย่างพวกเรียกเออร์เบียมแยกเลเซอร์เวลายิงโดนผิวบุ๊กก็เหมือนระเบิดแหละตุ้ม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 ก็คือมันไม่ค่อยลงอ่ะเวลายิงแล้วแสงก็จะอยู่ในข้างบนนี้ทำให้ผิวด้านบนเนี่ยมันโดนทำลายชั้นตื้นๆนะครับถ้าเทียบกับไอซิลทูก็เหมือนกันก็ลงไม่ค่อยลึกซิลทูที่พูดถึงเนี่ยลงไม่ลึกโดนก็คือโดนด้านบนตื้นๆนะครับ
แต่ตัวที่ลึกที่สุดเลยนี่ก็คือตัวเขาเรียกลองเพาเวนีแย่1064นะครับ1064ตรงนี้พอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะต้มลงไปถึงสับคิวอะครับสับคิวแบบลงไปในชั้นแฟนอะไรนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็นิยมมาทำอะไรนะนิยมกำจัดขนนะถอนขนแล้วมาใช้ตัวนี้เป็นใช้เป็นรองเท้าเป็นดีแยงมันแต่มันก็จะมีรายละเอียดอีกบางอันเขาก็ทำเป็นตัวนี้แหละ1064แหละแต่มันเป็นช็อตเท้าช็อตเท้าก็คือคล้ายๆกับตัวคลื่นมันสั้นพอตัวคลื่นมันสั้นมันก็จะลงไม่ค่อยลึกนะครับก็จะอยู่ตื้นกว่านี้แต่นี้เป็นรองเท้ามันจะลงลึกกว่านะอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องๆบางท่านอาจจะเคยแค่ไปรับบริการกำจัดขนใช่ไหมนะครับโดยทฤษฎีเลเซอร์เนี่ยก็คือปัจจุบันเราก็ยอมรับเรื่องเขาเรียก selective phototherapolysis นะครับ selective ก็คือเฉพาะนะ photo ก็คือโฟตอนหรือว่าไลท์นะครับแล้วก็ thermos thermo ก็คือความร้อนนะ lysis ก็คือมีการทำลาย destruction นะครับก็คือแต่โดยรวมๆก็คือว่าอาศัยหลักการของการใช้แสงนะครับเพิ่มให้เกิดความร้อนขึ้นแล้วก็เข้าไปทำลายเฉพาะที่ก็คืออย่างสมมติอย่างกำจัดขนง่ายๆนะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยใช้แสงทำให้เกิดความร้อนขึ้นไปเน้นทำลายเฉพาะรากขนสเต็มเซลล์ของขนนะครับตัวเม็ดสีเท่านั้นนะครับก็คือเซลล์ทีเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นอย่างเรายิงไปตุ้มโดนน้ำโดนคอลลาเจนโดนรูขุมขนโดนชั้นลึกชั้นตื้นโดนหมดแต่จริงๆแล้วมันไปเซลล์ทีฟเฉพาะไอตัวเมลานโซมของรากขนเท่านั้นนะครับคล้ายๆถ้าเป็นจรวดก็เหมือนนักวิทยาเนาะไม่ใช่นิวเคลียร์นะยิงเข้าไปกับตู้เฉพาะสถานทูตอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเลือกเป็นจุดๆนะก็เรียกว่าก็มีความชันฉลาดแล้วก็คนที่ให้ทฤษฎีนี้ไว้คือร็อกแอนเดอร์สันเนี่ยนะก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะเป็นเฉพาะทางด้านเลเซอร์นะครับที่อเมริกาตัว CO2 เลเซอร์เนี่ยนะครับไอความยาวขึ้นเขานะครับ1600นะครับแล้วก็มีตัวรับพลังงานหลักเขาเรียกว่าโครโมฟอร์นะตัวรับพลังงานตัวนี้ก็คือเป็นน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำก็ซูทูจะทำงานไม่ได้นะครับโดยที่เวลายิงลงไปเนี่ยอันนี้คือรูปโบราณนะนี่คือรูปโบราณเมื่อก่อนนะสมัยผมยังหนุ่มอยู่ก็ใช้ตัวนี้นะเล็กติดเขาจะได้ยินนะใช้จี้ไฟฟ้าก็เป็นเครื่องตัวเล็กๆแค่ไฮโดรพุกนะแล้วก็จะมีหัวเป็นรุ่นล้วนเลยเวลาเราทำกระเราก็เอาหัวนี้มาจิ้มที่กระให้กระนั้นไหมแล้วก็ขูดออกอันนี้เขาเรียกว่าจี้ไฟฟ้าพอปัจจุบันเนี่ยซิลทูเนี่ยเวลายิงเนี่ยตัวเขาเรียกแฮงกี้สเลยตัวหัวเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสโดนเลยคือแสงเนี่ยคล้ายๆแสงอย่างเงี้ยอย่างเราจะทำลายเครื่องนี้เราปล่อยแสงตึ๊บก็ทำลายได้หมดเลยอันนี้คือเป็นเลเซอร์นะครับก็คือซิลทูเลเซอร์เป็นแนวใหม่ซูทูเลเซอร์ใช้ในไหนบ้างเอาช่วยกันตอบหน่อยใช้ทำอะไรได้บ้างซีโอทูฮะทำอะไรนะมีอะไรบ้างไฟกระตือสิวนะครับสิวอะไรเนี่ยช่วยหน่อยส่วนใหญ่ถ้าเปิดร้านนะส่วนใหญ่พวกเราจบไปเราก็ยังเปิดร้านกันถ้าเปิดร้านเนี่ยเราต้องใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเป็นตัวที่จำเป็นเพราะว่าเวลาคนมารับบริการเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาพวกอายุมากขึ้นพออายุมากขึ้นมันจะมีปัญหาที่ต้องใช้อันนี้คืออะไรบ้างนะนี่นะ1064นะครับอันนี้คือสีฟ้านี่คือโครโมฟอร์ของน้ำตัวน้ำนะก็ค
็คือมีการกระสอบน้ำก็ต้องเยอะอันนี้ตัวเครื่องเขานะมีรุ่นโบราณก็รุ่นแรกๆ10 ตัวเป็นล้านเลยนะหลังๆมาก็ผลิตในหลายประเทศก็ถูกลงเรื่อยๆ200,000ก็มีแสนกว่าบาทก็มีแต่ถ้าตัวนี้ก็หลายล้าน5-6 ล้านด้วยซิลคือเป็นเขาเรียกในกลุ่มแฟกเซลจะมีแฟกเซลรีไฟสตอร์แล้วก็รีแทร์อันนี้เขาเรียกแฟกเซลรีแทร์นะครับแอคเซลมันก็คือเป็นบริษัทหนึ่งโซต้าที่เขาผลิตแล้วก็พลังงานก็ให้ซิลทูนี่แหละแต่ว่าจะมีลูกเล่นหลายอย่างกว่ากันเอาเฉลยเมื่อกี้นะเนี่ยครับที่มาทำเยอะแยะเลยนะไหนเพื่อนฟังหน่อยได้ยินเนาะเลข6เหรอไม่เคยเจอใช่ไหมมันมีเลขบางอย่างเลขอินโดนีเซียก็คือว่าเลขตัวเลขมันม้วนเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำลายไอ้ตัวเซลล์อ่อนของมันนะไอ้พวกไอ้ตรงเนลแมชชิ่งอ่ะตัวนี้มันจะงอกออกมาเรื่อยมันก็ใช้เลเซอร์ตัวนี้เข้าไปทำลายตัวเซลล์ก่อนคล้ายสเต็มเซลล์มันนะให้มันตายไปเล็บก็ไม่งอกมาเฉพาะจุดคือมันจะส่วนใหญ่จะอยู่ขอบอะครับเล็บผมจะอยู่ขอบเล็บแล้วมันก็ม้วนเข้าไปยิ่งงอกก็ยิ่งทำลายเนื้อทำลายเล็บทำลายนิ้วอ่ะกดไปเรื่อยๆจะปวดมากเขาก็พยายามเนี่ยเอามาทำสงสัยอะไรไหมไม่มีนะสงสัยไหมครับเอเนสกาเหรออ๋อดีมากเลยเอเนสกานี่คือเมื่อก่อน10 กว่าปีที่แล้วนะก็ยังไม่มีพวกแฟคชั่นอลเลเซอร์ไม่มีแฟกเซลไม่มีแฟคชั่นอลซีโอทูเขาก็เอาตัวซีโอทูนี่แหละนะมากรองมากรอลุ่มสิวแต่ว่าถ้าเป็นคนยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถ้าผิวขาวอย่างเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผิวแบบธรรมชาติคนเอเชียนะต้องขำนิดนึงก็จะมีเรื่องรอยย้ำไปเยอะเพราะฉะนั้นคือใหม่ๆอ่ะเมื่อ10 กว่าปีนะเขาก็ยิงทั่วหน้าเลยนะทำให้เนื้อมันขึ้นมาใหม่ก็คนขาวๆก็ได้ผลดีนะพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าคนดำก็จะเข้มขึ้นหลังๆเขาก็มีแอปพลายใช้ซีโอทูเนี่ยไปยิงเป็นจุดๆยิงให้แฟคชั่นอลเลยยิงเป็นจุดๆๆๆแล้วก็ทำเลยครับก็ลุมสิวก็ดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยคอมิโดนเนี่ยไว้เจาะสิวใช่ไหมก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าใจเนาะงงไหมคือตามห้างปกติเวลาสิวลูกตาลเนี่ยสิวที่มันเป็นหัวเหลืองๆข้างในเนี่ยนะครับเขาก็ปกติธรรมดาเขาก็ใช้วิธีเปิดใช้เข็มเจาะธรรมดากดแต่ตามห้างเขาต้นทุนสูงใช่ไหมค่าเช่าห้างเขา200,000-300,000เยอะเขาก็เอาคือกดครั้งนึงมันก็ได้แค่100-200แต่ถ้าบอกใช้เลเซอร์นะเนี่ยรักษาสิวเขาก็ใช้เลเซอร์เจาะแล้วก็กดเป็นแผ่นก็คิดได้1,000-2,000 บาทก็เป็นแผ่นเพิ่มมูลค่าของเลเซอร์นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนี่ดูคนไข้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมเนี่ยมีฟองเป็นกรัมเล็กๆนะหลังยิงไปนะครับพอ1 วันเป็นไงห้องมันติดไปเนี่ย1 วันเป็นแบบนี้นะเป็นน้ำเหลืองนะเหมือนแผลติดเชื้อนะเป็นนะเหมือนเป็นหนองอะเนาะคลัสอันนี้เป็นปกตินะ2 วัน3 วันก็เริ่มหลุดไปนะครับก็คือกรัมก็จะก่อรักษานะ